เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าทุกที่คือรันเวย์มันได้ยินแล้วค่ะไปเลยเทยาล่าค่ะเห็นว่าเขาทำเก๋จัดแฟชั่นโชว์อวดความสวยงามของพาท้องถิ่นข้างแรกบนแคทวอล์กนะคะสกายวอล์กทะเลหมอกไอยูเวงท่ามกลางหมอกนาปกคลุมพื้นป่าฮาลาบาร่าค่ะเทสกายวอล์กทะเลไอยูเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาห่วงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพย์วรรณนินทยานายกเล้ากาชาจังหวัดยะลานะคะสวมใส่เสื้อผ้าลายยะลาร่วมใจซึ่งเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลารวมเดินแฟชั่นโชว์ยะลาแฟชั่นโชว์ออนเดอะสกายในชุดป้าแดนใต้พร้อมกับนางแบบแล้วก็นายแบบในพื้นเทนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมวิถีถิ่นวิถีไทยสานสายใหญ่ไทยมาเลเซียส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าลายท้องถิ่นสร้างคุณค่าทางสังคมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ระดับสากลอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะก็ต้องบอกนะคะวันก่อนเนี่ยเราเห็นเป็นในสตูดิโอที่ว่าหยอกมาตรงนี้ใช่ไหม อันนี้ได้เห็นภาพจริงๆเลยนะคะว่าเป็นแบบนี้นะเดิมพนีซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผ้าในท้องถิ่นทั้งกลุ่มคู่พี่เสื้อกลุ่มถาดดินกลุ่มอเดลคาฟกลุ่มอาดูนันกลุ่มนานาไอเดียกลุ่มซียะลาบาติกและก็อิริกจุงค่ะภายใต้เชื้อชุดว่าป่าแดนใต้นะคะโดยนำแนวคิดในการออกแบบในลวดลายพันผ้าป่าแดนใต้จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเทส่งพระราชทานแก่ฉางฝีมือเพื่อเทวาจะต่อยอดและก็เสริมรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในงานฝีมือวิถีถิ่นอีกด้วยค่ะนี่ชุดนี้เลยที่น้องสาวหนูยากอีได้วันก่อน แต่เขาไม่คล้ายนะ เขาบอกว่าเดี๋ยวขอเอาไปเดินแฟชั่นโชว์ก่อนนะคะค่ะมีแต่ชุดสวยๆงามๆทั้งนั้นค่ะแล้วต้องบอกว่าเดินนุ่งแหล่เดินทำกลางไส้หมอกทำกลางป่าคุณเขาอีกแล้วนะค่ะอันนี้ชุดนี้เป็นชุดที่ว่าทางมาเลเซียเขารวมกับไทยในการที่ว่าออกแบบขึ้นมาสีสันต้องบอกสวยงามมากจริงๆเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสร้างความตื่นตาตื่นใจกับคนที่มาชมด้วยนะคะใช่ค่ะ